จีวิวเอ็กช็อต WD JIB สวัสดีคุณผู้ชมชาวโอ๊คคลับโซนนะครับวันนี้โอ๊คมีมือถือราคาดีที่ทุกคนรอคอยเซนโฟน Mac Pro M1 ตัวนี้นะครับที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่สุดอึดถึง 5,000 มิลลิแอมป์แต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมรีวิวพร้อมๆกันเลยครับนอกจากสมาร์ทโฟนตัวนี้ที่เป็นสีซิลเวอร์แล้วนะครับภายในกล่องจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะฮะเราไปชมนะครับก็คืออันดับแรกเปิดขึ้นมานะครับก็จะพบกับคำว่า We Love Photo นะครับพลิกมาทางด้านหลังของกล่องนี้เนี่ยก็จะสามารถเปิดได้นะครับพบกับเข็มสำหรับใส่ซิมการ์ดทางด้านในก็ยังมีคู่มือเล่มเล็กๆมาให้ด้วย1เล่มนะครับต่อมานะครับเปิดเข้ามาอีกนะครับก็จะพบกับตัวหัวอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เป็น5โวลต์2แอมป์นะครับ1อันนะครับแล้วก็สายสำหรับชาร์จแบตเป็นแบบไมโคร USB 1เส้นครับถัดมานะครับก็จะมีสมอลทอล์ก1อันนะครับก็จะเป็นแบบอินเอียร์เนาะแล้วก็จะมีจุกยางมาให้ด้วยอีก2ขนาดนะครับเพื่อเปลี่ยนสำหรับใช้งานนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสาย OTG มาให้ด้วย1เส้นสำหรับโอนถ่ายข้อมูลผ่านในลักษณะของ USB ครับZenFone Mac Pro M1 ตัวนี้นะครับใช้ CPU Snapdragon 636คู่กับ Adreno 509หน้าจอ IPS Full HD Plus นะครับขนาด 1080x2160 5.99 นิ้วตัวที่เทสอยู่นี้นะครับเป็นตัวล่างสุดนะครับเป็น RAM 3 ROM 32แล้วก็เป็นเพียว Android นะครับโดยเวอร์ชันที่ให้มาเนี่ยเป็น 8.1 Oreo วัสดุที่ใช้นะครับเป็นอลูมิเนียมอะลอยมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ดูแข็งแรงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพนะครับกล้องที่ให้มาสำหรับตัวนี้นะครับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องหลังเป็น Dual Camera นะครับทางด้านบนเป็นกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลและด้านล่างเป็นเลนส์เก็บภาพมุมกว้าง120องศาความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลตัว Zenfone Mac Pro M1 ตัวนี้นะครับเป็น Dual SIM นะครับสามารถใส่ได้2ซิมนะครับเดี๋ยวเราจะแกะมาให้ดูนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าข้อเสียคือมันแกะยากสักนิดนึงนะครับพอจิ้มสุดแล้วออกมาแค่นี้เองนะฮะเมื่อเราดึงออกมานะครับจะพบว่าเนี่ยมันมีตำแหน่งในการใส่ซิมทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันนะครับตำแหน่งที่เราใส่ตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งของซิม2ซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะไม่สามารถรัน 4G ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็สามารถรันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถัดมาตรงนี้นะครับเป็นสล็อตสำหรับใส่ micro SD card นะครับตัวนี้สามารถรองรับได้สูงสุดถึง2 TBและนี่นะครับคือผลคะแนนการทดสอบจาก AnTuTu นะครับต้องบอกก่อนว่า Zenfone ตัวนี้นะครับเป็นตัว RAM 3 ROM 32เป็นตัวล่างสุดของ Zenfone Mac Pro M1 นะครับคะแนนรวมอยู่ที่ 115,659 คะแนนนะครับต่างจากตัว Redmi Note 5ที่ทดสอบไปก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับไล่มาตั้งแต่ CPU GPU หรือ UX นะครับตรงนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันที่หลักร้อยนะครับเมื่อเทียบกับ Redmi Note 5แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือคะแนนเมมนะครับอยู่ที่ 6,022 นะครับต่างจาก Redmi Note 5อยู่ประมาณ800คะแนนการทดสอบ Android Bench นะครับเรามาดูกันนะครับว่าคะแนนเป็นยังไงบ้างดังที่เห็นภาพนะครับsequential read เนี่ยอยู่ที่270นะครับไม่ต่างกับตัว Redmi Note 5ที่เทสไปก่อนหน้านี้นะครับใกล้เคียงกันต่างกันนิดเดียวแต่ sequential write นะครับหรือการเขียนแบบเรียงลำดับเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำได้ด้อยกว่า Redmi Note 5นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยอยู่ที่100ต้นๆเท่านั้นเองในขณะที่ Redmi Note 5เนี่ยทำได้ที่206เมกะไบต์ต่อวินาทีจุดเด่นของโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับคือมีแบตเตอรี่มาให้ถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับทางแบรนด์เคลมว่าสามารถสแตนด์บายได้ถึง34วันแล้วก็ดู YouTube ได้ถึง17เกือบ18ชั่วโมงเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยการเล่นเกมก็ยังอึดมากๆนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการเล่นเกมว่าประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรบ้างเกมแรกที่เราใช้ทดสอบเครื่องนี้นะครับเป็นเกมที่บันเดิลติดกับเครื่องมาเลยนะครับก็คือเกม Free Fire นะครับมาดูการตั้งค่ากราฟิกนะครับกราฟิกที่ตั้งค่ามาเนี่ยเป็นระดับสแตนดาร์ดนะครับตรงนี้เนี่ยโอ้ลองแล้วก็สามารถเล่นได้ลื่นไหลดีนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยเราจะทดสอบในระดับอัลตร้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างเวลี่ไบต์ไปเลยนะฮะลองเล่นกันเลยครับเดี๋ยวลองเข้าเกมกันตอนนี้โอ้ยังไม่ได้ปืนเลยครับขออนุญาตฟ้าโอ้ตอนนึงนะครับ
เอาเดี๋ยวเราต่อสู้ด้วยมือเปล่านะครับเราเทพมากหนีทำไมหนีเราทำไมตามแป๊บนึงนะครับเก็บของก่อนฟาร์มอ้าวไม่ตายอ่ะทำไมอึดจังตามเราต้องตามไปนะฮะปึ๊บโอเคเราจะตามเขาไปอู้มาจากไหนเกมนี้ไม่มีมิตรแท้จริงนะคุณผู้ชมเอาล่ะสรุปไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเกมนี้อาจจะอีกยาวเอาตายแล้วนะครับสรุปแล้วนะครับเกมเนี่ยปรับเป็นอัลตร้าแล้วก็ยังสามารถเล่นได้นะครับสำหรับฟรีไฟร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันดีกว่านะครับ ROV เกมยอดฮิตที่หลายคนถามเข้ามาว่าเครื่องนี้สามารถเล่น ROV ได้ไหมแล้วความลื่นจะเป็นยังไงบ้าง30เฟรมเรทเป็นยังไง60เฟรมเรทเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในเกม ROV นะครับตั้งค่ากราฟิกสูงสุดทุกอย่างเป็น High Frame Rate นะครับแล้วก็ยังเป็นตัว HD ด้วย High Definition นะครับตอนนี้เราทำการบวกอยู่นะครับก็มีเฟรมตกมาถึง49แล้วนะครับเห็นไหมตรงนี้ทางด้านมุมเนี่ยฮะตกมาถึง40เลยนะครับก็แต่ว่าก็ไม่ได้กระตุกเยอะมากมายอะไรนะครับแต่เฟรมเรทตกเนี่ยก็ถือว่าอันตรายเวลาเข้าทีมไฟต์เมื่อกี้เยอะๆเหมือนกันนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่า Zenfone Mac Pro ตัวนี้นะครับเป็นเพียว Android นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบ AI ในกล้องก็จะไม่มีมาให้นะครับแต่ในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปทดสอบกันว่าเราสามารถถ่ายภาพชัดหรือชัดตื้นผ่านสมาร์ทโฟนตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับรวมถึงบิวตี้ช็อตที่สาวๆกรี๊ดกันเนี่ยจะสามารถทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนรวมถึงคุณภาพของภาพที่ได้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับถึงแม้ว่าตัวนี้จะไม่มี AI อัจฉริยะมาให้ในเรื่องการถ่ายภาพนะครับแต่เราก็สามารถปรับโหมดต่างๆได้นะครับเข้ามาที่ตรงนี้ครับที่เขียนว่าออโต้นะครับแตะไป1ทีเราจะเห็นว่ามันจะมีโหมดต่างๆขึ้นมาเราสามารถตั้งค่าตามที่เราต้องการได้เลยนะครับก็มีมาให้เกือบ10โหมดนะครับ10กว่าโหมดได้นะครับอันนี้ข้ามไปนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทดสอบกันก็คือการไล่เดฟนะครับหรือการทำแบบชัดลึกชัดตื้นนะครับที่หลายๆคนฮิตกันเข้าไปที่จุดนี้นะครับที่เป็นรูปคนซ้อนกันนะครับแตะไป1ทีนะครับจะขึ้นว่า depth effect นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถลากทุกจุดในภาพที่เราต้องการได้นะครับให้ภาพเนี่ยชัดนะครับแล้วเราก็โฟกัสจุดนั้นนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นนะครับสามารถลากขึ้นลากลงได้ก็คือเป็นการปรับนั่นเองว่าต้องการ depth มากน้อยแค่ไหนนะครับยิ่งลากสูงภาพข้างหลังก็จะเบลอมากเท่านั้นกดถ่ายไป1ทีนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของการตั้งค่าต่างๆในโหมดของโปรเนี่ยก็มีมาให้ด้วยนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ตรงเฟืองเมื่อกี้นะครับเข้ามาก็จะพบกับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะฮะตั้งค่าข้ามไปนะครับส่วนที่เราจะโฟกัสก็คือการตั้งค่าการถ่ายภาพนะครับก็จะมี ISO ก็มีมาให้นะครับค่าการชดเชยแสงก็มีมาให้นะครับการปรับไวบาลานซ์ก็มีมาให้นะครับก็ตามนี้เลยครับก็มีมาให้พื้นฐานนั่นแหละสำหรับใครที่ต้องการปรับมากกว่านี้ก็สามารถทำได้ไปสำหรับภาพนิ่งนะครับต่อไปมาต่อกันที่ถ่ายภาพเคลื่อนไหวกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับวิดีโอความละเอียดที่ระดับ 4K นะครับแต่จะไม่มีไอคอนในหน้านี้ให้เราเลือกเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปตั้งค่าตรงจุดนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นว่ามีวิดีโอคุณภาพนะครับเลือกเข้าไปครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้ที่ 4K DCI 4K UHD นะครับ HD 1080หรือว่า HD 720ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเราตั้งค่าไปแล้วที่ 4K UHD นะครับต่อไปนะครับเราก็ยังสามารถเลือกได้ด้วยว่า storage ในการบันทึกวิดีโอจะบันทึกไว้ที่จุดไหนดีนะครับระหว่างตัวโทรศัพท์เลยหรือว่าตัว SD card ที่เราติดตั้งเอาไว้นะครับขั้นตอนต่อไปเราขอทดสอบการถ่ายภาพเคลื่อนไหวก็แล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองจิ้มโฟกัสดูนะครับก่อนถ่ายภาพวิดีโอนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถเลือกจุดโฟกัสในภาพได้หรือว่าล็อกค่าแสงต่างๆได้นะครับแต่เราสามารถซูมเข้าไปได้นะครับถึง4ระดับเนาะอย่างตามที่เห็นเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวทดสอบให้ดูว่าเมื่อเรานะครับเอาวัตถุเข้ามาใกล้เลนนะครับภาพจะเป็นแบบออโต้โฟกัสนะครับเราขอสรุปว่ากล้องตัวนี้อาจจะเป็นการล็อกโฟกัสแบบออโต้เหมือนเว็บแคมก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายๆการถ่ายภาพเอาให้ดูทีมูฟไปนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นออโต้โฟกัสตามไปนะฮะเดี๋ยวลองถ่ายภาพวิดีโอดูนะครับแล้วก็ลองเคลื่อนไหวตัวการ์ตูนดูแล้วกันเอาตัวโฟกัสแล้วส่วนใหญ่จะหนักไปที่กึ่งกลางของภาพนะครับที่โฟกัสจะเร็วที่สุดนะฮะ
จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Zenfone Mac Pro M1 ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเล็กสุดนะครับราคาอยู่ที่ 5,990 บาทแต่ถ้าใครยังไม่จุใจยังมีอีก2รุ่นให้เลือกนะครับก็คือรุ่น RAM 4 ROM 64ตัวนั้นเนี่ยอยู่ที่ 6,990 บาทหรือใครต้องการท็อปไปกว่านั้นเนี่ยก็มีอีกรุ่นนึงนะครับราคาอยู่ที่ 7,990 บาทตัวนั้นจะได้ RAM 6แล้วก็ ROM 64ครับเอาเป็นว่าโอ๊ตกับตัว Zenfone ตัวนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ Overclock Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ